สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตคลังแสงทรงFlying Vผมนะฮะมีช่วงหนึ่งเนี่ยผมเสพติดทรงกีตาร์ทรงFlying Vมากนะครับก็จริงๆชอบมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ลองแบบหลายๆตัวรู้สึกว่าติดใจอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะตัน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 ถอยก่อนเจ็ดครอบครัว Flying V ทันนี่เริ่มที่ตัวนี้เลย Watchburn Dim V Pro นะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของคุณ Dim Back Darrell นะฮะเป็นทรงไซส์ Flying V ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมได้สัมผัสกับทรง Flying V เลยนะฮะตัวนี้เป็นกีตาร์จีนนะฮะอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าผมเอามาแปะโลโก้ให้มันเป็นยี่ห้อเยเฮลนะฮะตัวนี้ชอบมากเพราะว่าสีขาวนะฮะเป็นกีตาร์สีขาวผมชอบกีตาร์สีขาวอยู่แล้วนะฮะเฟี้ยวอินเลย์ก็สวยรูปลักษณ์ก็ดูดีนะครับต่อมาฮะเหมือนกันฮะกีตาร์เป็นกีตาร์จีนนะฮะผมก็แปะยี่ห้อเยเฮลเหมือนกันฮะตัวนี้ก็ดุดิบๆหน่อยนะครับนี่มันเท่ตรงปิกกาเนี่ยปิกกาขาวฟิวฟ้าวนะครับผมนะฮะอันนี้ไม่ใช่ Flying V แต่ว่าเป็นทรงแฉกทรงเดียวแฉกแบบแฉกเลยอะแฉกเลยอยู่ในจัดอยู่ในกลุ่ม Flying V แล้วกันเพราะว่าหน้าตามันคือกันนะโอเคนะครับผมนี่ก็สีแดงสดนะฮะดุนะฮะให้ความรู้สึกดุต่อมาเป็นเชคเตอร์เฮลไลเซอร์ V1 นะครับฟอยล์โรดด้วยลืมเชคเตอร์เฮลไลเซอร์ V1 ฟอยล์โรดเป็นเชคเตอร์ทรง Flying V นะฮะรุ่นเฮลไลเซอร์ปิกอัพก็เป็น EMG นะดุเข้าไปใหญ่เลยโอเคนะครับเช็คเตอร์นะฮะต่อมาเป็นเบส Epiphone Flying V เฟี้ยวฟ้าวจริงๆหายากนะรุ่นนี้เพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเบสทรง Flying V นี่หาโคตรยากเลยจริงๆกีตาร์ Flying V ก็หายากนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนขายด้วยนี่นะครับครอบครัวไฟวีของผมตอนนี้ก็มี6ตัวแล้วนะครับผมไม่มีอะไรมากครับถ่ายไว้เป็นที่ระลึกฮะนานๆทีจะได้อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่อย่างนี้นะฮะโอเคขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่หลงเข้ามาดูนะฮะกลับมาที่ผมนะฮะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเจ๊